ค่ะต่อกันด้วยหัวข้อที่5นะคะในหัวข้อนี้เราจะมาดูตัวอย่างกระบวนการการทำงานของการจัดซื้อและการบริหารคลังสินค้าในระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP ERP กันค่ะในระบบ SAP ERP นะคะกระบวนการการทำงานของการจัดซื้อและการบริหารคลังสินค้าจะเป็นการทำงานอยู่ภายใต้โมดูล MM นะคะหรือ Material Management ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงไปทำงานร่วมกับโมดูล FI หรือ Financial Accounting ด้วยค่ะจุดเริ่มต้นของกระบวนการการจัดซื้อนะคะเริ่มต้นจากเมื่อมีการเกิดความต้องการสิ่งของหรือบริการเกิดขึ้นในหน่วยงานข้อมูลความต้องการนั้นจะถูกนำเข้าสู่ระบบ SAP ERP ในโมดูล MM นะคะผ่านหน้าจอของการสร้างเอกสารใบขอซื้อหรือ Purchase Requisition ค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะจะเป็นการคีย์ข้อมูลเข้าไปในหน้าจอโดยหน่วยงานผู้ต้องการสินค้าหรือบริการค่ะหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการสร้างเอกสารขอซื้ออัตโนมัติที่ถูกจัดตั้งไว้ในระบบ SAP ERP ก็ได้นะคะเช่นมีการบันทึกการขอเบิกวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีจำนวนสินค้าคงเหลือไม่เพียงพอในคลังสินค้าเอกสารใบขอซื้อก็จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติโดยระบบ SAP ERP และส่งไปยังฝ่ายจัดซื้อแบบอัตโนมัติค่ะเมื่อมีข้อมูล Purchase Requisition ในระบบนะคะระบบ SAP ERP ในโมดูล MM จะทำการส่งรายงานแจ้งเตือนให้ฝ่ายจัดซื้อทราบว่ามีเอกสารใบขอซื้อรอให้ดำเนินการอยู่นะคะฝ่ายจัดซื้อจะทำหน้าที่เลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสมอย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามีวิธีการเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสมได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูลจากการจัดซื้อครั้งก่อนการส่งเอกสารขอข้อมูลใบเสนอราคาการใช้ข้อมูลของผู้จำหน่ายที่มีตามสัญญาหรือพิจารณาผู้จำหน่ายด้วยวิธีการอื่นๆระบบ SAP ERP จะมีฟังก์ชันในการช่วยพิจารณาข้อเสนอของผู้จำหน่ายที่มีมากกว่า1เจ้าตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนดขึ้นได้ด้วยนะคะเมื่อผ่านขั้นตอนของการเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสมแล้วนะคะพนักงานฝ่ายจัดซื้อจะสามารถนำข้อมูลสิ่งของที่ต้องการจัดซื้อกับข้อมูลของผู้จำหน่ายที่เหมาะสมที่ได้เลือกแล้วนะคะมาจัดทำเป็นใบสั่งซื้อหรือ Purchase Order ค่ะใบ Purchase Order นี้นะคะจะใช้หน้าจอของการสร้างใบสั่งซื้อนะคะในระบบ SAP ERP ในการสร้างขึ้นมาและการแจ้งให้ผู้จำหน่ายได้ทราบนั้นนะคะระบบ SAP ERP มีช่องทางในการจัดส่งเอกสารต่างๆไปยังผู้จำหน่ายได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นผ่านระบบอีเมลนะคะระบบ EDI ระบบ Fax จัดทำเป็นแฟ้มข้อมูลเพื่อส่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อความสะดวกในการจัดส่งข้อมูลค่ะถึงจุดนี้นะคะจะเป็นการสิ้นสุดกระบวนการของฝ่ายจัดซื้อเพราะเมื่อมีการบันทึกข้อมูลสู่ระบบแล้วนะคะระบบ SAP ERP จะทำการบันทึกการคาดการณ์ว่าจะมีสินค้ามาส่งขึ้นในระบบของคลังสินค้าด้วยนะคะทำให้ฝ่ายคลังสินค้ามีหน้าที่ที่จะรอรับสินค้าต่อไปค่ะขั้นตอนถัดมาในกระบวนการการจัดซื้อและการบริหารคลังสินค้านะคะจะเกิดขึ้นเมื่อผู้จำหน่ายนำสิ่งของที่เราสั่งซื้อตามใบสั่งซื้อมาส่งที่ฝ่ายคลังสินค้าค่ะฝ่ายคลังสินค้านั้นนะคะทราบโดยคร่าวๆแล้วว่าจะมีการรับสินค้าจากการซื้อผ่านทางกระบวนการของการออกใบสั่งซื้อค่ะในกระบวนการการรับสินค้านี้นะคะฝ่ายคลังสินค้ามีหน้าที่ตรวจนับสินค้าตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้ากับใบสั่งซื้อที่อยู่ในระบบค่ะโดยเปรียบเทียบกับเอกสารการส่งสินค้าและตัวสินค้าเองนะคะเพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดีว่าสินค้าที่นำมาส่งนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องและหนึ่งจำนวนที่ถูกต้องด้วยค่ะเมื่อฝ่ายคลังสินค้าทำการตรวจนับเรียบร้อยนะคะจะต้องทำการบันทึกรายละเอียดของการรับสินค้านั้นเข้าสู่ระบบ SAP ERP ในโมดูลของ Material Management เช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นก็จะทำเอาสินค้าที่เป็นตัวสินค้านะคะไปเก็บไว้ในสถานที่ต่างๆที่ระบุไว้ในเอกสารการรับสินค้าเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการของการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าเพื่อให้ครบกระบวนการของการจัดซื้อและการรับสินค้าของคลังสินค้านะคะจะขอกล่าวเลยไปถึงกระบวนการของการจ่ายเงินและการรับใบแจ้งหนี้ค่ะระบบ SAP ERP นะคะหลังจากที่มีการรับสินค้าและมีการบันทึกข้อมูลโดยแผนกคลังสินค้าเข้าสู่ระบบ SAP ERP แล้วนะคะก็จะทำการแจ้งเตือนไปยังฝ่ายการเงินเพื่อรอรับการแจ้งหนี้
และเมื่อผู้จำหน่ายนะคะนำเอกสารใบแจ้งหนี้มาส่งให้กับฝ่ายการเงินนะคะก็จะมีการบันทึกรับใบอินวอยซ์เข้าสู่ระบบค่ะซึ่งใบอินวอยซ์ตัวนี้นะคะก็จะถูกนำเอาไปดำเนินการเบิกเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้ต่อไปและกระบวนการของการจัดซื้อและการจัดบริหารคลังสินค้าก็จะสิ้นสุดลงอย่างบริบูรณ์เมื่อมีการจ่ายเงินในโมดูลของ Financial Accounting ค่ะ